นับสนุนโดยไคสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกลับมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเย็นวันนี้กับหมวยธนวรรณปตโชตนะคะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อหลังจากในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณของการรีบาวด์ของเซตนะคะปรับตัวทะยานขึ้นไปบวกถึงตัวเลข2หลักด้วยกันนะคะก่อนที่จะร่อนลงมาค่ะและสวิงตัวอยู่ในแดนทั้งบวกและลบนะคะล่าสุดเราจะมาดูดัชนีกันนะคะเราจะเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของเซตนั้นสวิงตัวลงมาอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคะ 1,515.33 จุดค่ะเซตย่อมลงมาไม่ถึง1จุดนะคะจากช่วงเช้าจุดที่ขึ้นไปทดสอบสูงสุดคือ 1,527 จุดนะคะบวกขึ้นไปถึง12จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายของวันนี้เพียงแค่ 39,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะทรูคอร์ปอเรชั่นค่ะบวกขึ้นมาเล็กน้อยยืน 12.80 สตางค์แอดวานซ์ขึ้นมาอีก 3% นะคะยืน 248 บาทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ย่อลงไปถึง 7% ค่ะ ITD ล่าสุดอยู่ที่ 7.75 สตางค์ตัวของ iFEX นะคะอยู่ที่ติดลบลงไป 2% ค่ะราคาล่าสุดยืนที่ 13.50 สตางค์และตัวของ Jasmine นะคะย่อตัวลงไป 2% นะคะ Jazz ยืนที่ 6.75 สตางค์นะคะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องจับตากันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม FOMC นะคะที่จะมีการกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐนะคะว่าจะมีการขยับขึ้นเร็วที่สุดเมื่อไหร่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์นะคะในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศของบ้านเราที่เราจะต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและจะมีผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของ 4G ค่ะที่ล่าสุดนะคะมีคำยืนยันออกมาเหมือนกันนะคะว่าจะมีการเปิดประมูล 4G ให้ได้ภายในปีนี้นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรียืนยันการประมูลต่อใบอนุญาต 4G ในปีนี้ซึ่งก็จะมีผลดีต่อกลุ่ม ICT แน่นอนนะคะว่าจะมีผลดีต่อภาพรวมของเซนติเมนต์ในตลาดด้วยเพราะว่ากลุ่ม ICT นั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะปัจจัยที่ต้องจับตาอีกหนึ่งปัจจัยนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องของการปรับลดอัตราดอกอัตราตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจของไทยของแบงก์ชาตินะคะที่ก่อนหน้านี้เคยมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ GDP ของไทยจะโตอยู่ในกรอบประมาณสัก 4% อัพนะคะตอนนี้อาจจะหั่นลงมาค่ะแน่นอนว่าจะกระทบต่อเซนติเมนต์นะคะซึ่งเราต้องจับตารอดูผลกระทบหลังจากนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูภาพของกราฟกันหน่อยนะคะมาดูกันค่ะดัชนีกำลังจะปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะเซตอินเด็กซ์ร่อนลงมาที่ 1,515 จุดนะคะคือบริเวณจุดที่ทรงตัวอยู่ในขณะนี้เราจะเห็นอีกามี3ตัวแล้วนะคะถ้าเกิดวันนี้ปิดแดงอีกวันนะคะก็จะเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันในขณะที่ถ้าเราไปดูสัญญาณเชิงเทคนิคนะคะในส่วนของตัวของเครื่องมือสัญญาณต่างๆเราจะเห็นได้ว่าเข้าสู่เขต oversold นะคะก็คือมีแรงขายมากเกินไปค่ะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายถือว่าค่าเฉลี่ยเบาบางนะคะเพราะว่ามีมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่เฉียด 40,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งแนวโน้มของการลงมาของเซตอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นจะส่งผลต่อการปรับตัวลดลงของดัชนีมากแค่ไหนนะคะก็ต้องจับตากันดูค่ะแต่ว่าในเชิงของเทคนิคจริงๆแล้วการลงมาในระดับนี้ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องมีจังหวะของการรีบาวด์บ้างนะคะโดยการขึ้นไปของเซตแล้วร่อนลงมาพลิกกลับเป็นแนวโน้มขาลงในครั้งนี้จะมีแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,500 จุด 1,480 จุดนะคะส่วนแนวต้านด้านบนค่ะจะอยู่ที่ระดับ 1,540 จุดและแนวต้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ขับขึ้นไปอีกหน่อยอยู่ที่บริเวณ 1,560 จุดและ 1,580 จุดนะคะตอนนี้มุมมองของบรรดาคอนเซนซัสส่วนใหญ่ค่ะมองว่าแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยนั้นยังมีโอกาสที่จะ
อ่อนตัวลงนะคะเพราะว่าไม่มีปัจจัยบวกมากระตุ้นในขณะที่เสน่ห์ของการน่าลงทุนนั้นดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่คอนเซนซัสต่างๆนั้นมีการปรับลดลงในขณะที่บูมเบิร์กให้เพียงแค่103เท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าค่าเฉลี่ย PE ของเซ็ตอินเด็กซ์ถ้าเทียบกับ valuation ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะในการลงทุนลักษณะ medium term และ long term นั้นมีความจำเป็นนะคะที่อาจจะต้องมีการรอจังหวะอีกนิดนึงค่ะส่วนภาพในระยะใหญ่ในการมองอัพไซด์ของดัชนีหุ้นนะคะหลังจากนี้ยังคงมีการมีโอกาสนะคะที่อาจจะต้องมองภาพของการขยับขึ้นไปบนเพดานด้านบนนะคะที่ระดับช่วงสักประมาณครึ่งปีหลังนะคะที่อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ถือว่าทำจุดต่ำสุดใหม่อีกรอบนึงแล้วจะเป็นปัจจัยที่กดดันเซ็ตพอสมควรค่ะมุมมองของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้จะเป็นยังไงช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเซ็ตลงมาย่อลึกเลยนะคะหลังจากที่ถ้านับจากการเปิดบวกขึ้นไปค่อนข้างจะมากแล้วก็ลงมานี่ประมาณ10กว่าจุดถึงแม้ว่าจะติดลบจากเทียบจากเมื่อวานเพียงแค่นิดหน่อยนะคะคุณนิพนธ์ประเมินเซ็ตยังไงต่อคะสำหรับในวันพรุ่งนี้แพทเทิร์นนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นลงต่อค่ะลงต่อไปหาจุดต่ำสุดของรอบนี้ว่าอยู่ที่ไหนนะฮะค่ะซึ่งเราจะทราบว่าเมื่อมันเกิดสัญญาณซื้อหรือสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะฮะค่ะหรือเป็นสัญญาณรีบาวด์ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณนะฮะมันบอกว่าลงต่ออยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของการขายหุ้นรอบนี้นะครับที่เขาทำนะฮะค่ะที่เขาทำอยู่นะฮะก็คือเขาขายทีละตัวนะฮะค่ะขายหลุดลงมาทีละตัวนะครับวันนี้ก็เป็น IPD นะฮะแล้วก็มี IRPC นะฮะเขาจะขายหุ้นทีละตัวนะฮะแล้วผมไม่ทราบว่าเขาจะขายพร้อมกันเมื่อไหร่นะฮะคือขายทุกตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะฮะค่ะถ้ายังคงมีแรงขายสลับตัวแบบนี้เรื่อยๆดาวไซริกด้านล่างของเซตน่าจะมีโอกาสย่อลงไปลึกขนาดไหนคะแนวรับต่อไปเนี่ยก็จะเป็น 1,500 ใช่ไหมครับค่ะ 1,500 แล้วก็ 1,460 นะฮะจะเป็น2จุดเนี่ยนะฮะที่ไม่ควรปิดหลุดนะฮะ 1,500 ก่อนนะคะแล้วก็ 1,460 ไม่ควรปิดหลุดนะคะใช่ค่ะถ้าดูจากสถานการณ์ฟันโฟแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วมีโอกาสนะที่เราจะหลุด 1,500 ค่ะคุณนิพนธ์คะต่างชาติยังคงซื้ออยู่นะคะมีโอกาสนะมีโอกาสสูงนะฮะค่ะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะหลุดนะฮะเพราะวันนี้ขึ้นมาเนี่ยแอดวานซ์ก็ชนแนวต้านละ249 250นะฮะอินทัชก็ชนตรงเนี้ยนะครับจุดที่จะต้องลงอ่ะวกตัวลงก็ตรงเนี้ย80 50อันนี้ถ้าเราบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นไม่ได้หุ้นน้ำมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับค่ะแล้วหุ้นอะไรจะขึ้นฮะน้ำมันแบงก์ก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับในภาพเศรษฐกิจแบบนี้แบงก์ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วขึ้นได้ก็วันละบาท2บาทนะฮะไม่ได้ขึ้นแรงๆมีหุ้นน้ำมันน่ะที่อยู่ข้างล่างนะฮะหุ้นถ่านหินหุ้นปิโตรเคมีเนี่ยที่อยู่ข้างล่างแต่เมื่อราคาไพรซ์ของมันมันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับโอ้หุ้นสื่อสารล่ะคะกับเรื่องของการประมูล 4G นะคะที่มีความคืบหน้าจะพอพยุงได้ไหมคะผมเข้าใจว่าดีแท็กก็ต้องเข้าประมูลใช่ไหมฮะค่ะแล้วถ้าประมูลก็ดีแท็กก็คงได้4Gด้วยแต่ดีแท็กลงทูไม่ทูก็คือลงนะฮะแต่ขึ้นแอดวานซ์กับอินทัชสองตัวมันแปลกนะฮะค่ะคือมอภาพก็คือมันแปลกไงเพราะฉะนั้นคือดูแล้วมีแต่ปัจจัยลบแล้วความเสี่ยงที่เซ็ตจะลงหลุด1,500ก็มีปัจจัยนี่มันเป็นปัจจัยบวกนะทั้งโลกเลยหุ้นทั้งโลกเนี่ยขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมสังเกตว่าตั้งแต่วันที่17กุมภาเนี่ยตลาดหุ้นเรามันแยกจากตลาดโลกเลยมันลงอยู่ตลาดเดียวแล้วก็เป็นแรงขายออกมาจากโบรกเกอร์ฝรั่งนะครับมีอยู่2โบรกที่ขายตลอดเลยนะฮะค่ะแล้วก็ทำให้เซ็ตลงมาซึมลงมาถึงตอนนี้นะครับโดยที่ไม่เงยหัวไม่ขึ้นเลยนะฮะผมว่ามันเป็นปัจจัยเลยที่เขาคิดเกี่ยวกับประเทศเราหรือเปล่านะเป็นปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยค่ะคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรทั้งหมดหรือเปล่าแล้วหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าดิสเครดิตอะไรกันหรือเปล่าเลยทำนองเนี้ยนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ก็คือตั้งแต่ที่17กุมภาเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะในสภานะฮะหลังจากนั้นหุ้นเราลงตลอดเลยแยกจากทิพย์แยกอะไรลงมาประเทศเดียวในโลกเลยนะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับ
นี่ผมสังเกตดูนะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่ที่17กุมภาพันธ์เลย1เดือนเต็มๆนะฮะที่มีการขายหุ้นออกมานะครับโดยที่ไม่กระเตื้องขึ้นเลยขายทุกวันนะฮะค่ะอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะสำหรับนักลงทุนรายย่อยถ้าดูเนี่ยติดหุ้นกันหมดแล้วค่ะคือถ้าไปเช็คหุ้นหลายตัวนะครับหุ้นที่รายย่อยเล่นนะครับติดกันแบบว่าเสียหายเหมือนกับว่านี่ภาคครัวเรือนเนี่ยเหมือนเป็นภาคลากหญ้าแล้วที่ไม่มีตังค์ใช้เหมือนกันนะฮะค่ะแต่หุ้นนี่ยังขายหุ้นไปใช้จ่ายได้อยู่นะฮะค่ะผมว่าติดหุ้นทั้งประเทศแล้วนะค่ะก็เพราะฉะนั้นต้องดูเป็นรายตัวไปแล้วกันนะคะแล้วก็หาจุด stop loss นะคะแต่ว่าดูในเชิงเทคนิคของภาพเซตนี่ลงมาอย่างนี้จะไม่มีการรีบาวบ้างแล้วคุณนิพนธ์คะใกล้จุดที่เรียกว่าโอโซเต็มที่แล้วคือ RSI ที่ลงมาก็คือว่าจะตัด30ลงมาแล้วนะฮะตอนนี้31นะครับคือใกล้จุดต่ำแล้วแต่ผมยังไม่ทราบว่าจุดต่ำตรงไหนนะฮะแต่จุดต่ำที่น่าซื้อคือวันที่มันลงแรงค่ะนะครับน่าเข้าไปซื้อเพื่อเล่นรีบาวขึ้นมาก็จะเป็นขึ้น B แล้วก็ลงทำขึ้น C อีกนะฮะก็สรุปว่าในไตรมาส2เนี่ยไม่เห็นนะไม่ทะลุ 1,600 นะฮะค่ะก็ยังเป็นลงเล่นแบบขาลงอ่ะถ้าพูดคนเล่นเป็นนะครับค่ะเล่นแบบขาลงมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีช็อตฟิวเจอร์นะฮะเด้งช็อตนะครับลองพุทนะฮะช็อตสต็อกซิงเกิลสต็อกนะฮะเล่นแบบขาลงค่ะช่วงแล้วก็หุ้นเนี่ยหุ้นในตลาดไม่ถือนะฮะคือไม่ถือหุ้นถือหุ้นส่วนค่ะช่วงไตรมาส2คุณนิพนธ์มองว่าไม่น่าจะเหนือ1,600ได้แสดงว่าเรายังมีโอกาสที่จะร่อนลงอีก3เดือนเลยเหรอคะคือแพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์มันมั่วมากเลยในทางเทคนิคเนี่ยนะครับมันไม่เคยประกบการของรูปกราฟแบบนี้ที่ไหนในโลกนะฮะมันเป็นอันเดียวเลยในโลกที่เห็นอยู่นะครับผมไม่เคยเห็นกราฟแบบนี้ในโลกนะฮะค่ะนะครับเป็นกราฟที่แบบมั่วมากเพราะฉะนั้นนะคะกลยุทธ์ในช่วงที่เซ็ตยังคงเป็นขาลงแล้วเรายังไม่เห็นจุดบอททอมแล้วเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แบบนี้เราอาจจะต้องไปช็อตที่เฟดแทนแล้วก็ไม่ถือหุ้นนะคะขออนุญาตมาดูหุ้นรายตัวกันหน่อยค่ะมีตัวไหนที่ยังมีสัญญาณที่ยังถือได้ไหมคะหรือว่าสแกนดูในตลาดแล้วแทบจะไม่มีเลยคะที่เป็นขึ้นอยู่นะจะเป็นฮานาเนี่ยฮะค่ะขึ้นมา2วันแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะฮานานะครับก็ยังบอกว่าเขายังขึ้นอยู่นะฮะฮานาแล้วก็จะเป็นอะไรตัวนะครับขึ้นอยู่คือถือต่อนะคุณผู้ชมคะไม่ใช่กระโดดเข้าใส่นะคะเพราะว่าคือดูจากสัญญาณจะมีการกระโดดของแท่งราคามาติดต่อกันหลายวันแสดงคือขึ้นมาเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะคือแต่คนมีคือ Let Profit Run นะคะฮาน่าแล้วตัวไหนเพิ่มเติมบ้างคะก็ในอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีฮาน่าและมีหลายตัวนะที่ขึ้นมาพร้อมๆกันนะฮะไม่น่าใช่ KCE นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วนะคะขออนุญาตมาดู ITD ให้นิดนึงแล้วกันนะคะกับกลุ่มของตั้งแต่เมื่อวานรับเหมาก่อสร้างนะคะคนที่มีอยู่ต้นทุนต่ำๆจะต้องสต็อปออกไปไหมคะสต็อปกำไรออกไปไหมคะบัตทอม ITD น่าจะอยู่ที่ 7.35 วันนี้นะครับค่ะ ITD มีการรีบาวนะครับการรีบาวของ ITD ก็ขึ้นไปประมาณ 8.40 ประมาณนี้นะครับค่ะก็ต้องขายนะฮะค่ะก็ต้องขายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องขายไปก่อนนะคะส่วนกลุ่มแบงก์หรือว่าจะขายก่อนลงมาอีกก็ต้องขายเพราะว่าแมทดีตัดซีโร่ไลน์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นขาลงแล้ว ITD นะค่ะจากตัวแพทเทิร์นของกราฟเราจะเห็นได้ว่ามันเหมือนเป็นรูปครึ่งถ้วยคว่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นอาจจะเป็นขาลงแล้วเพราะฉะนั้นสต็อปท็อปกำไรออกไปก่อนรอจังหวะกันอีกทีนะคะกลุ่มไหนก็ดูยังไม่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ก็ยังไม่มีเสน่ห์นะคะกลุ่มที่เราทยอยสะสมนะคะอย่างเช่นเดินเรือยังพอจะทยอยได้ไหมคะไม่ต้องขายตัวนี้ไม่ต้องขายเลยซื้อได้ไหมคะที่เราเห็นเราจะเห็นว่าวันนี้นะครับคอนทอสพพีทีจีซีท็อปนะครับIVL บ้านปูนะฮะพวกนี้เราจะเห็นนะพีเชียดแต่พวกนี้ไม่ได้ผลกระทบประการลงของหุ้นเลยนะฮะคือมันอยู่ที่ต่ำแล้วนะครับผมคิดว่าหุ้นพวกนี้คือไม่ควรขายแล้วค่ะคือกลุ่มพลังงานลงไหมลงค่ะแต่ไม่ต้องขายแล้วมันอยู่ที่ต่ำคือหมายถึงกลุ่มพลังงานต่างๆไม่ต้องขายแล้วนะคะพวก GC พวกอะไรต่างๆแล้วกลุ่มเดินเรือล่ะคะพีทีกลุ่มเดินเรือก็ไม่ต้องขายแล้วมันอยู่ที่ต่ำแล้วซื้อได้ไหมคะหรือว่าก็สะสมไปเรื่อยคือเวลาตลาดถ้ามันจะทำรีเวอร์เซลเนี่ยมันจะลงแรงเนี่ยนะครับคุณทุกตัวมันลงหมดเนี่ยฮะเราก็ไปซื้อรอซื้อมันแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนวรับเบื้องต้น 1,500 1,460 ขออนุญาตขอแนวต้านย้ำกันนิดนึงค่ะแนวต้านก็ดูที่ของเซ็ตนะครับค่ะดูที่แท่งเทียนวันนี้เลย1527ค่ะแล้วก็ที่1531นะครับ1527กับ1531นะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่า1527นะคะที่จะเป็นแนวต้านค่ะส่วนบริเวณแนวรับ
ของเซตนะคะจะอยู่ที่ระดับ 1,500 ทุ่นๆนะคุณผู้ชมคะและ 1,460 จุดค่ะน้ำมันยังคงร่อนลงต่อเนื่องนะคะก็ยังเห็นจุดบอททอมไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะคะปัจจัยเสี่ยงที่จะมากระทบในช่วงหลังจากนี้อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่เซตอาจจะกระแทกแรงอีกสักวันแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีของการเทรดดิ้งคือซื้อเพื่อเล่นรีบาวด์นั่นเองนะคะในขณะที่สัญญาณเชิงเทคนิคเข้าขายโอเวอร์โซลแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีการรีบาวด์ค่ะช่วงนี้ยังมีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องดูจุด stop loss ของหุ้นให้ดีนะคะหุ้นตัวไหนที่ดูเหมือนว่ามีสัญญาณของการทยอยพลิกจากขาขึ้นไปเป็นขาลงอาจจะต้อง stop เอากำไรออกไปก่อนแล้วหันเล่น TFED แทนนะคะนี่เป็นมุมมองจากคุณนิพนธ์บริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะทิ้งท้ายกันในช่วงเบรกนี้นะคะด้วยสัมมนา stop loss นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์หน้าใกล้จะมาถึงแล้วรีบจองนะคะเพราะว่าเรารับอีกเพียงแค่ไม่เกิน10ที่นั่งนะคะสำรองที่นั่งที่เบอร์023383000กด3วันเสาร์จะเรียนซูเปอร์ทริคนะคะสุดยอดการเลือกหุ้นเพื่อเทรดดิ้งในระยะสั้นดูบิดออฟเฟอร์และการหาหุ้นเพื่อสร้างพอร์ตในระยะกลางและยาวกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตส่วนวันอาทิตย์นะคะเราจะไปเรียนกับคุณสันกระทรวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยในหัวข้อไฮบริดอินเวสเตอร์คือสูตรการเลือกหุ้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคสูตรนี้จะทำให้เราหาหุ้นเพื่อการลงทุนพอร์ตเติบโตอย่างสบายใจนะคะเรียนกันตั้งแต่9โมงถึง5โมงเสาร์อาทิตย์เต็มวันค่ะราคาบัตรเพียงแค่ 9,900 บาทเท่านั้นที่โรงแรมอมริวัฒเกียรติประตูน้ำนะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มทีแล้วรับอีกเพียงแค่5ท่านเท่านั้นค่ะรีบสำรองที่นั่งกันด่วนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ